บิดเบือนไม่ใช่แค่บิดคำแต่บิดจิตพร้อมกันไปด้วยจิตบิดจิตตรงถ้าสังเกตออกก็บอกถูกว่าความสบายใจอยู่ตรงไหนและเหตุใดบางวันจึงไม่สบายใจทั้งที่ก็เหมือนไม่มีเรื่องรบกวนอยู่ตรงหน้าสักนิดจิตบิดเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นกลัวมากจนเกรงแน่นพอจิตบิดมากตัวก็รีบตัวก็ม้วนตัวก็บิดตามไปด้วยหรือเมื่อลุ้นมากมุ่งจะเอาชนะให้ได้แม้จวนเจียนจะรู้ผลก็ไม่แน่ว่าจะออกหัวหรือออกก้อยแบบนั้นจิตก็บิดไม่ตรงไม่เปิดไม่อาจแผ่กว้างออกไปได้เนื้อตัวจึงไม่มีทางสบายเลยเหล่านั้นเป็นจิตบิดชั่วคราวตามอารมณ์พอเหตุการณ์ระทึกผ่านไปจิตก็กลับตรงตามเดิมใหม่ได้เป็นปกติแต่ยังมีจิตบิดอีกแบบที่ค่อยๆบิดแบบไม่คลายง่ายกระทั่งคงตัวอยู่ในอาการบิดอยู่อย่างนั้นเพราะมีเหตุให้บิดบ่อยแถมไม่ใช่แค่ในระดับอารมณ์แต่เป็นระดับของกรรมบันดาลให้เกิดผลเป็นจิตที่บิดจริงเห็นทันตาในชาตินี้เลยทีเดียววจีกรรมคือวิธีพูดตั้งใจพูดให้เกิดผลแบบไหนถ้าเกิดวจีกรรมแบบใดบ่อยจิตก็คงอยู่ในสภาพพร้อมก่อกรรมแบบนั้นเรื่อยๆขอให้สังเกตว่าถ้าเดิมสบายใจอยู่จิตมีความตรงอยู่พร้อมจะเปิดเผยอยู่ไม่ขัดข้องอยู่แล้วมีเหตุให้ต้องพูดจาบิดเบือนความจริงจิตของคุณจะเหมือนบูบี้เหมือนปี๊บถูกทุบให้เสียรูปหรือเหมือนเชือกที่ถูกขวัญเกลียวแน่นขึ้นมาทันทีถ้ายิ่งสะสมวจีกรรมมืดจนเกิดภาวะมหาอกุศลคงตัวบางทีก็เกิดโรคสองมาตรฐานเกิดความหมั่นไส้ยอมไม่ได้ตอนเห็นคนอื่นบิดเบือนความจริงรู้ทันเข้าไปหมดทุกเม็ดแล้วรู้สึกว่าคนอื่นไม่มีเหตุผลสมควรที่จะบิดเบือนแต่ถึงตาตัวเองกลับมีเหตุผล108ที่สมควรจะไม่พูดตรงไปตรงมาต้องมีสักวันที่ตาสว่างเจริญสติแล้วเห็นตัวเองตั้งท่าพร้อมเกรงตลอดซึ่งเท่ากับเป็นท่าพร้อมจะอยู่ไม่เป็นสุขพูดง่ายๆอยู่ในหมวดสแตนด์บายพร้อมเป็นทุกข์แล้วเกิดความเหน็ดหน่ายเกิดความมีแก่ใจสังเกตว่าเมื่อใดพูดตรงไปตรงมาเมื่อนั้นใจจะเปิดใจจะเบาใจจะสบายคลายจากอาการพร้อมบิดไปได้เปล่าหนึ่งและยิ่งสั่งสมเป็นนิสัยใหม่พูดตรงพูดชัดพูดดีมากขึ้นเท่าไรใจยิ่งเปิดสบายหายจากโรคจิตบิดมากขึ้นเท่านั้น